สวัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Torataro วิ่งเอาพลังงานบวกมาให้ทุกคนอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปที่เป็นราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์กรกฎนะคะถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับกรกฎสามารถมาดูคลิปนี้มาส่องคลิปนี้ได้นะคะต้องบอกก่อนว่าทุกคลิปเป็นพลังงานโดยรวมมากๆนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือเพื่อมารับพลังงานบวกเพื่อความบันเทิงอะไรก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าอยากจะดูส่วนตัวเนี่ยสามารถทักมาสอบถามจองคิวได้นะคะเพราะว่าคิวในช่วงนี้เป็นคิวที่รอแล้วได้เร็วด้วยไม่ได้รอนานนะคะทีนี้มาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างในวันนี้เราก็จะส่องพลังงานในช่วงที่เป็นตุลานี่แหละบางคนอาจจะมีพลังงานที่แบบเกิดหลังจากนี้ไปก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีบางเรื่องบางราวที่แบบอยู่ในช่วงตุลาหรือก่อนหน้านี้มาได้เช่นเดียวกันสำหรับบาง energy นะคะต้องดูไปเพราะบางคนบางคลิปเนี่ย energy ตรงนี้เกิดกับคุณแบบภายในช่วง6เดือนได้สำหรับบางท่านนะคะเพราะว่ายิ่งเป็นไพ่ใหญ่ใช้เวลาแบบหลายเดือนได้ตรงนี้ทีนี้พลังงานในวันนี้ไพ่สวยด้วยนะคือไม่ได้มีไพ่เสียอะไรที่แบบว่าเป็นลักษณะของอะไรที่เป็น energy ที่ค่อนข้างที่จะแบบน่ากลัวหรือว่าอะไรที่มันลบมากขนาดนั้นไพ่พลังงานในวันนี้นะคะเริ่มที่นี่เลยความร่าเริงสดใส playfulness to recapture romance allow your inner youthful spiritof fun to shine คือพลังงานที่เขาเรียกว่าพลังงานตรงนี้อาจจะมีกรกฎบางท่านที่คุณมีความร่าเริงสดใสกับใครบางคนหรือมีความรักที่มันกระชุ่มกระชวยหัวใจอะไรแบบนี้ได้สำหรับบางคนและ energy นี้ต้องการมาให้กับชาวกรกฎบางท่านที่คุณขาด energy นี้เพื่อให้มันมีพลังงานนี้ดึงเขาเรียกว่าดึงพลังงานความรักดีๆหรือความสุขในความรักอะดึงเข้ามายิ่งคุณมีพลังงานความร่าเริงสดใสหรือพลังงานบวกมากเท่าไหร่มันจะยิ่งดึงอะไรเขาเรียกว่าเป็นพลังงานกดแรงดึงดูดอะค่ะคือยิ่งเราแบบอยากได้แบบไหนเราอยากมีความสุขแบบไหนยังไงหรือว่าเรายังเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะแบบไหนพยายามดึงดูดแบบนั้นพยายามเป็นแบบนั้นและดึงดูดแบบนั้นไพ่ตรงนี้มีพลังงานความร่าเริงอยู่ตรงนี้และที่สำคัญไพ่นี้มาด้วยSoulmateมีโซเมทในคลิปนี้ด้วยนะคะ Yes this is your soulmate สำหรับกรกฎบางท่านตรงนี้ที่คุณมีความคบกันแล้วแบบมันมีความลงตัวหรือว่ามีความรักที่มันแน่นแฟนปลูกต้นรักกันอย่างแบบลึกซึ้งบางคนตรงนี้บอกเลยว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นคู่กันและกันแล้วก็เป็นพลังงานของความที่มีการ work on ในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ทีนี้ตรงนี้มันมีพลังงานที่เขาเรียกว่าเป็นไพ่ชิลเดรนและไพ่รวมในวันนี้เนี่ยในการเปิดไพ่หลักเนี่ยมีลักษณะ energy แบบนี้แหละก็คือเป็นไพ่ลักษณะอะไรบางอย่างที่บางคนตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับความรักที่แบบวัยเด็กมีนิสัยเด็กๆซึ่งกันและกันหรืออาจจะเป็นพลังงานที่คุณหรือตัวเขามีวัยที่ต่างกันวัยเด็กวัยต่างวัยละอ่อนวัยอะไรก็ตามแต่นะคะมันมีพลังงานแบบนี้ได้อยู่ตรงนี้ Your love life is being affected by children พลังงานในกองไพ่ของ Romance Angel ในคลิปนี้เป็นพลังงาน Give your relationship a chance work on your partnership คือพลังงานที่มีพลังงานของการที่ work on และให้โอกาสในความสัมพันธ์การคบหากับใครบางคนการให้โอกาสในความสัมพันธ์พัฒนาซึ่งกันและกันอะไรก็ตามแต่อยู่ตรงนี้ทีนี้มาดูไพ่รวม energy ไพ่รวมในวันนี้มีไพ่ใหญ่อยู่ตรงนี้4ใบและมีไพ่หนึ่งที่เป็นไพ่ปังด้วยนะคะไพ่ตรงนี้ได้แก่มีใบนี้ขอเริ่มที่อันนี้ก่อนก็ได้มี Hermitไพ่ตรงนี้นะคะมีพลังงานตรงนี้กรกฎบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์หรือพลังงานของผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนหรือกันราศีกันนะคะมีพลังงานนี้ได้และจริงๆแล้วจะบอกว่าขอพูดถึงนิดนึงก็คือกันเนี่ยเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าบางคนตรงนี้ถ้าคุณเป็นกรกฎที่โสดอ่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการค้นหาความเป็นตัวเองหรือว่ามีช่วงเวลาของsilence หรือว่า alone time
มันจะมีช่วงเวลาให้ค้นพบค้นหาความเป็นตัวเองหรือช่วงที่แบบว่าเขาเรียกว่านิ่งเงียบบ้างก่อนที่จะมีความรักที่แบบเจอพลังงานที่แบบว่าคุณสามารถไปต่อหรือ work on กับใครได้สำหรับบางคนตรงนี้อาจจะมีพลังงานแบบนี้ที่เกี่ยวข้องหรือบางคนอาจจะมีแบบนี้มาพลังงานแบบนี้มาได้ไพ่ตรงนี้มีไพ่ The Fool เป็นไพ่ใหญ่อีกใบนึงเป็นไพ่ของการที่ว่าพลังงานตรงนี้มีพลังงานของการที่ราศีกรกฎตรงนี้มีพลังงานของการเริ่มต้นอะไรบางอย่างในความรักเป็น New Beginning หรือเป็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นโอกาสดีๆนะคะแต่ตรงนี้คือมันเป็นพลังงานที่บางคนตรงนี้เนี่ยมันจะมีสถานการณ์ของความรักของบางคนที่เขาเรียกว่าถ้าสมมติเป็นการกลับมาให้โอกาสกับใครบางคนเนี่ยหรือผ่านอะไรบางอย่างมาแล้วเหมือนคล้ายๆกับคนพบจุดที่ว่าเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหรืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้สำหรับบางท่านมันเป็นพลังงานของการที่เหมือนเป็นการเริ่มต้นที่ว่ามีการเซฟตัวเองเซฟความรู้สึกเซฟใจหรือเป็นการเริ่มต้นที่ว่าเราเนี่ยจะต้องเหมือนแบบไม่แบบว่าไปผูกมัดหรือทุ่มเทใจให้ใครมากเกินไป 100% เพราะว่าไพ่ตรงนี้เป็นพลังของการกล้าลองกล้าเสี่ยงกล้าที่จะลุยกับมันโดยที่ว่าเราไม่รู้ผลลัพธ์ว่ามันจะเป็นยังไงหรอกแล้วก็ไพ่พลังงานตรงนี้มีพลังงานของความที่ว่าคบแบบที่ผูกมัดได้แต่ว่ามันเป็นการผูกมัดที่แบบว่าไพ่ตรงนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีพลังงานของการผูกมัดอะไรแบบ 100% ขนาดนั้นมันเป็นพลังงานของการที่ว่าเราคบได้มีอิสระได้แล้วก็สามารถมีตัวเลือกได้ให้กับตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่แบบว่ากล้าที่จะแบบกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะลองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พลังงานตรงนี้มีพลังงานของการที่บางคนอาจจะมีพลังงานบางอย่างที่เป็นความรักที่แบบนี่เป็นไพ่ใหญ่อีกใบหนึ่งไฮพีเทสพลังงานความรักที่แบบอาจจะมีความรู้สึกคุมเครือหรืออะไรบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนกับบางคนอาจจะมีพลังงานเอเนจีเหล่านี้ที่เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ตรงนี้พลังงานตรงนี้เป็นพลังงานของเซนด้วยเป็นพลังงานตัวแทนพระจันทร์เพราะฉะนั้นไม่มีการที่แบบฟังเซนส์หรือความรู้สึกของตัวเองทีนี้ไพ่ตรงนี้ที่เก็บไว้ใบสุดท้ายเป็นไพ่ใหญ่เมเจอร์ข้างหน้าแล้วก็เป็นไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดมากๆปังๆเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกเลยว่า energy ของตรงนี้มีไพ่นางฟ้าขึ้นลักษณะนี้บางคนตรงนี้คุณอาจจะมีพลังงานของ energy ของคนที่เป็นซันชายของกันและกันอยู่นะคะหรือบางคนอาจจะมีใครแบบนี้เข้ามาในชีวิตคุณได้หลังจากนี้ซันชายหรือพลังงานของความอบอุ่นความสุขสดใสหรือความที่คนทั้งคู่ที่เป็นคู่กันแล้วเติมเต็มกันได้พลังงานตรงนี้มี energy ลักษณะคนที่เป็นไพ่คนแบบนี้คือเป็นไพ่ที่เป็นคิงเหรียญได้แก่ผู้ที่เกิดในแบบชาร์ตที่เป็นธาตุดินไพ่ตรงนี้มีเฮอร์มิตที่เป็นกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มีแทนตัวแทนที่เป็นธาตุดินด้วยกันพุทธสมมังกรอาจจะเป็นวัยที่แบบต่างกว่ามากๆต่อกันอีกคนนึงต่างกว่าอีกคนนึงมากๆได้อยู่ตรงนี้แล้วก็พลังงานตรงนี้สามารถเกี่ยวข้องกับบางคนที่เป็นวัยแบบวัยที่เป็นไพ่มันมีชิลเดรนด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีใครบางคนที่สามารถเกี่ยวในลักษณะนี้ได้เด็กถือถ้วยกับเด็กถือไม้เท้าค่ะที่เป็นธาตุน้ํากับธาตุไฟได้แก่ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้นะคะก็ใครที่มีความสัมพันธ์กับพลังงานของคนที่เกี่ยวข้องในพลังงานชาร์ตแบบนี้ก็ดูให้ดีศึกษากันให้ดีพลังงานตรงนี้มี energy ของไพ่เด็กแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีความรักที่แบบแตกต่างได้อยู่ตรงนี้พลังงานตรงนี้มี energy แบบนี้ด้วย6ถ้วยพกไพ่พลังงานไพ่เด็กไพ่6ถ้วยไพ่เดอะซันมีพลังงาน energy เด็กๆแฝงอยู่ตรงนี้หรือความแบบเหมือนซันชายความร่าเริงสดใสความละอ่อนอะไรอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ตรงเนี้ยคือไพ่6ถ้วยอ่ะมันเป็นพลังงานของอะไรบางอย่างที่วนเวียนกลับมาได้เช่นเป็นรักที่แบบมีพลังงานของการที่ว่าเหมือนเป็นคนที่เป็นอดีตที่แบบอาจจะเป็นอดีตเมื่อนานมาแล้วแล้ววนกลับมาเจอกันได้หรือบางคนตรงนี้อาจจะเป็นอะไรเก่าๆกลับมาหรืออีกในหนึ่ง energy ของบางท่านตรงนี้จะเป็นรักที่มีวัยต่างมันเป็นจังหวะที่แบบว่า
คุณและเขามีจังหวะของ time frame หรือ destiny ให้มาเจอกันเพราะว่าตรงนี้บางคนนะคะตรงนี้อาจจะมีพลังงานที่เป็นลักษณะนี้ก็คือก้าวไม้เท้าตรงนี้อาจจะมีกรกฎบางท่านที่คุณผ่านความเบื่อหน่ายผ่านความเสียใจหรือผ่านความแบบผิดหวังในความรักหรือว่าผ่านอะไรบางอย่างในเรื่องราวของความรักมาได้แล้วก็เหมือนแบบเหมือนถ้าใครที่มีอะไรบางอย่างที่ผ่านมามันก็จะเป็นพลังงานเหมือนคล้ายๆกับว่าบางคนมีการเหมือนเจ็บแล้วจำหรือว่าเอาอะไรบางอย่างมาเป็นบทเรียนของตัวเองแล้วก็มีพลังงานของความที่ประสบการณ์ในความรักก็ค่อนข้างที่จะสอนมาได้มากๆในระดับหนึ่งให้ตัวเองได้แบบเติบโตมากขึ้นพลังงานตรงนี้มีพลังงานที่เป็น7เหรียญด้วยบางคนตรงนี้คือจะบอกเลยว่าไพ่เนี้ยมันเป็นไพ่ที่ดีนะมันเป็นไพ่ของการเจริญเติบโตขยายงอกงามเป็นการที่เขาเรียกว่าไพ่ที่มีลักษณะของเหรียญเนี่ยหรือเป็นลักษณะของ energy การที่แบบว่าเป็นไพ่ที่มีการต่อยอดหรือมีการหมายความกับว่าใช้เวลากับการบ่มเพาะในเรื่องของความรู้สึกหรือความรักหรือในเรื่องของเขาเรียกว่า relationship ต่างๆถ้ามันมีพื้นฐานของความที่มันเหมือนแบบมีบางอย่างที่มันแน่นมากพอมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยมันจะไม่เป็นอะไรที่แบบเหมือนแบบฉาบฉวยหรือเป็นอะไรที่มาเร็วไปเร็วเกินไปแล้วพลังงานแบบนี้เป็นพลังงานความรักที่มีบางคนตรงนี้ที่กรกฎบางท่านก็อาจจะต้องมีพลังงานความรักที่ใช้เวลาแล้วก็คล้ายๆกับเป็นการปลูกความรู้สึกเพิ่มความรู้สึกมีพลังงานของความรักความหนักแน่นความสามัคคีความแบบเป็นเหมือนพลังงานของการเสริมหรือซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้นะคะมันเป็น energy ของการที่เหมือนกันค่ะว่ามีทั้งการที่ศึกษาดูใจรู้จักกันให้แน่นแฟนลึกซึ้งแล้วก็เป็นพลังงานของการประเมินตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยเช่นเดียวกันสำหรับบางท่านพลังงานตรงนี้มี energy บวกๆอยู่ตรงนี้แล้วก็มีไพ่ energy ที่เป็นไพ่ The Sun ขึ้นด้วยพลังงาน2เหรียญตรงนี้ขึ้นในกองไพ่บางคนก็อาจจะต้องมีพลังงานบางอย่างที่เขาเรียกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะต้องมีการบาลานซ์ในเรื่องของชีวิตความรักแล้วก็ถ้าใครที่มีพลังงานของการที่มีการวนเวียนของใครบางคนหรือมีพลังงานของการรอการเริ่มต้นอะไรบางอย่างของคนที่เหมือนวนกลับเข้ามาก็ขอให้ลองดูให้ดีนะคะลองดูให้ดีเพราะว่าตรงนี้มันมีพลังงานข้อความที่สวยมากๆขึ้นอยู่ตรงนี้วันนี้ข้อความตรงนี้นะคะขอเริ่มที่อันนี้ก่อน Trigger Happy So Unfair มันมีใครบางคนตรงนี้ที่รู้สึกว่าเรื่องของสถานการณ์ความรักหรือบางครั้งอ่ะจังหวะของความสุขในความรักบางทีอ่ะมันเป็นอะไรที่ยังไม่ถึงจังหวะที่ดีสักทีเนาะหรือบางทีมันเป็นอะไรบางอย่างที่ว่าคนบางคนตรงนี้เขารู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนคล้ายๆกับขาดความสุขหรือว่าขาดจังหวะที่มันใช่หรือบาลานซ์ที่มันใช่บางอย่างอยู่ตรงนี้มันเหมือนคล้ายๆกับพลังงานของคนที่รอความแบบรอความแฟร์ในเรื่องของชีวิตรักที่ลงตัวมันมีพลังงานบางคนตรงนี้ที่ต้องการให้คุณรู้ความรู้สึกแบบนี้แล้วก็พลังงานตรงนี้มีข้อความนี้ด้วย You are my lighthouse พลังงานสวยนะพลังงานสวยมากเลยเพราะว่ามันมีไพ่ลักษณะไพ่บวกๆตรงนี้แล้วก็ไพ่ลักษณะโซเมทด้วย You are my lighthouse หมายถึงว่าแบบมันคล้ายๆกับเวลาที่มีใครบางคนที่รักกันมากๆแล้วบอกว่าYou are my world, you are my home, you are my life, you are my love อะไรก็ตามแต่ค่ะคือมันเป็นพลังงานของความรักที่แบบใครคนใดคนหนึ่งตรงนี้ที่รู้สึกพิเศษกับคนหนึ่งมากๆแล้วรู้สึกได้ว่าคนคนหนึ่งคือแสงสว่างหรือความอบอุ่นในชีวิตของเขาหรือคนสำคัญในชีวิตมากๆมันมีพลังงานอยู่ตรงนี้ที่คนรักของชาวกรกฎตรงนี้สะท้อนมาให้ถึงพวกคุณพลังงานตรงนี้มีไพ่ลักษณะนี้ขึ้นมาด้วยBe patient with me, my love พลังงานของคนบางคนที่ต้องการให้คุณแบบมีความอดทนมีความเข้าใจในเรื่องราวของตัวเขามีความอดทนในเรื่องราวของเขาและเราทั้งคู่นะคะไม่เป็นไรให้กำลังใจแล้วก็ให้พลังงานบวกกันต่อไปเรื่อยๆไม่ว่ายังไงตรงนี้บอกเลยว่า energy ตรงนี้อย่างคนที่ติดตามมา
เรื่อยๆมาเป็นปีบางคนอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นไปตาม energy ของหน้าไพ่ในบางคลิปบางเซตแต่บางคนตรงนี้คือต้องบอกเลยว่าบาง energy มันเป็น energy ที่ใช้เวลาได้นะคะแล้วก็ energy ของบางท่านตรงนี้อาจจะเป็นบางช่วงที่อาจจะตรงกับคุณอาจจะไม่ตรงกับคุณในบางช่วงได้เพราะว่า energy มันเป็นของหลายๆคนโดยรวมเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเป็นของคุณจะต้องดูเป็น energy ส่วนตัวเพราะว่าไพ่ทาโร่จริงๆแล้วมีการเปลี่ยน energy ได้เสมอนะคะยังไงก็ตามแต่ตรงนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานอื่นๆต่อไปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่าตรงนี้กับใครนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามขอบคุณชาวส่องด้วยนะคะยังไงก็เดี๋ยวเอาพลังงานบวกมาให้อีกนะคะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ